ลับเข้าสู่รายการ Wellbeสุขภาพดีกำลังจะมานะครับและนี่คือช่วงของตีท้ายครัวครับสัปดาห์นี้คุณเล็กโชติวันจะพาเราไปที่จังหวัดนครนายกครับไปเยี่ยมบ้านของคุณแม่ท่านหนึ่งที่ท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองยางสามัคคีที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและก็มีดีกรีเป็นถึงคุณแม่ดีเด่นประจำปี2558ที่ผ่านงานนี้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรชีวิตของคุณแม่ผู้มาเป็นแขกรับเชิญให้กับตีท้ายครัวที่คุณเล็กจะไปตีท้ายครัวในสัปดาห์นี้ติดตามในช่วงนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงตีท้ายครัวนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาตอนนี้ผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนนะครับของวัดป่าขะก็ชวนคุณผู้ชมนะครับคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าผมคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีไข่เค็มอยู่เขตภาคกลางบ้านเราไข่เค็มไม่ค่อยดังสู้ทางภาคใต้เขาไม่ได้แต่ว่าที่นี่จังหวัดนครนายกที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้มีป้าแอดไข่เค็มที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเป็นของที่อร่อยเป็นของที่ถ้าเกิดเราผ่านมาที่อำเภอบ้านนาแห่งนี้ต้องซื้อต้องลองเอากลับไปฝากเอากลับไปรับประทานกันวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวแล้วครับสวัสดีครับป้าแอดครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมป้าแอดยังอยู่เกรงๆเขินๆเนาะ ก็วันนี้ผมขออนุญาตมาเยี่ยมป้าแอดก็เดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมมาตีท้ายครัวที่บ้านป้าแอดแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทำไข่เค็มสูตรของป้าแอดกันด้วยแต่ว่าก่อนที่ไปถึงตรงนั้นอู้ข้างหน้านี่เห็นมีหลายอย่างเลยป้าแอดทำหลายอย่างค่ะอันนี้คือคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับข้างหลังนี่อันนี้คือกระท้อนสามรสค่ะกระท้อนสามรสที่กลุ่มของป้าก็ทำขายกันด้วยค่ะก็มีอันนี้กล้วยตากล้วยตากล้วยตากเมื่อกี้แอบชิมหลังกล้องแล้วก็อร่อยเชียวทุกอย่างก็ของผลิตภัณฑ์ในสวนทั้งหมดเลยค่ะของสมาชิกทำด้วยวิธีการแบบธรรมชาติค่ะไม่ได้ปรุงแต่งด้วยสารเคมีอะไรไม่มีค่ะไข่เค็มนี่ก็เป็นไข่เค็มไอโอดีนไข่โอดีนข้างหลังนี่ก็จะเห็นว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แบบใช้พลังงานธรรมชาติค่ะในการทำกันล้วนๆเลยได้ข่าวมาว่าล่าสุดปีเนี้ยปี2558คุณป้าได้รับรางวัลคุณแม่ดีเด่นด้วยค่ะโอ้ไม่ธรรมดาสุดยอดไม่ธรรมดาเลยค่ะถือว่าโชคดีชีวิตของเกษตรกรคนหนึ่งอยู่ดีๆวันดีคืนดีได้รับเกียรติเป็นคุณแม่ดีเด่นตื่นเต้นไหมคุณป้าตื่นเต้นมากค่ะไม่คิดว่าจะได้ด้วยค่ะเราก็เลี้ยงลูกกันมาแบบธรรมดาธรรมดาป่ะธรรมดาค่ะเลี้ยงลูกให้ติดดินไม่ให้อะไรไม่ให้ทะนงตัวครับให้เขาเตรียมตัวครับนะเงินทองไม่สำคัญหนูต้องตั้งใจเรียนมีความรู้แล้วจะได้มากกับทรัพย์สินสมบัติอะไรทั้งหมดแล้วเขาก็เชื่อฟังเขาก็เลยประสบความสำเร็จก็แอบคุยกับคุณป้านอกรอบเมื่อกี้เห็นคุณป้าบอกว่าลูกสองคนลูกชายสองคนค่ะลูกชายคนหญิงคนนึงก็เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วมันหมดแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตกันไปหมดแล้วจนวันนี้ปีนี้คุณป้าก็ได้รับรางวัลพระราชทานด้วยเลยเห็นแล้วก็น่าชื่นชมนะคุณผู้ชมคุ้มค่าเลยค่ะที่เราทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นชีวิตการเป็นเกษตรกรแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยมันยากไหมมันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมมันก็บางครั้งมันก็เหนื่อยเพราะผลไม้เรามันตกต่ำอ่ะครับใช่ไหมมันไม่มีเมื่อก่อนคุณป้าทำอะไรก็ทำสวนเนี่ยค่ะสวนทุเรียนสวนต้มโอแล้วก็แล้วคนในยกเรานี่ทำทุเรียนด้วยเหรอค่ะทำทุเรียนครับแล้วก็ไรนาส่วนผสมมีทุกอย่างไม่เคยซื้ออะไรทานเลยทำทุกอย่างเลย คือปลูกทุกอย่างเลยปลูกทุกอย่างว่าดีจังแม้นตนาตะก่อนก็ทำนะคะอยู่ในบุ่งเนี่ยครับทำนาด้วยเลี้ยงเป็ดด้วยอันนี้คือคุณป้าแอดเนี่ยเป็นเกษตรกรมาช่วยชีวิตเลยใช่ป่ะใช่ตั้งแต่บรรพบุรุษเลยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยคือจริงๆผมได้ยินไอ้คำว่าการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยจริงๆมันเพิ่งมาบูมเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะไม่รู้อ่ะแต่พวกป้าทำกันมาก่อนที่ว่าในหลวงท่านจะมาดำริให้เราทำเศรษฐกิจพอเพียงดีจังมีเงาะมีมะไฟมีมังคุดทุเรียนต้มโออะไรเงี้ยครับน้อยนาคือจะมีหมดป้าไม่เคยซื้ออะไรทานเลยครับพออันนี้หมดก็มีอันนี้ต่อก็เลี้ยงลูกมาอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาด้วยค่ะดีจังเลยเลี้ยงลูก2เลี้ยงหลาน3เป็น5ว้ายค่ะ
เรียนต้องเธอมีความสุขมากพอปิดเทอมทิ้งเขาก็จะมาเข้าค่ายบ้านป่ากันครับนั่นน่ะแล้วป้าก็จะกางมุ้งให้นอนกันเนี้ยแล้วไม่เคยทะเลาะกันพี่น้องไม่เคยทะเลาะกันรักใคร่กันดีแม้กระทั่งทุกวันนี้ค่ะครับลูกป้าเป็นคนโตครับก็34แล้วครับน้องๆก็ยังเชื่อฟังอยู่ทำอะไรก็ต้องปรึกษาพี่ครับไม่เคยทะเยอทะยานติดดินค่ะดีจังติดดินมากตัวผมเองผมขอแยกออกตัวแล้วตัวผมเองผมก็เพิ่งจะมีลูกผมยังรู้สึกว่าแบบการเลี้ยงลูกมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันว่าเลี้ยงลูกแล้วต่อไปวันหนึ่งก็จะแบบเขาจะไม่เชื่อฟังแต่ป้ายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งอะไรลูกยังไม่ได้ยังมีครอบครัวเลยไม่มีครอบครัวเลยค่ะแต่ว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้หมดแล้วดูแลตัวเองก็ได้หมดค่ะไม่เป็นไรเขาเป็นคนดีของสังคมก็ดีแหละโดยที่คุณป้าวันนี้ก็ได้เป็นคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะก็เขาก็บวชเรียนให้ได้บรรษาหนึ่งด้วยนะถือว่าโชคดีมากค่ะครับเด็กสมัยนี้ส่วนมากก็จะเดือนหนึ่ง15วันอะไรเงี้ยเห็นหน้าวันแต่ของป้านี่ถือว่าโชคดีได้มันสาหนึ่งเลยครับครับหายเหนื่อยหายเหนื่อยคุณป้าก็ทำสวนทำสวนเรียกว่าเป็นสวนผลไม้ว่าตั้งสวนผลไม้ค่ะนึกยังไงถึงได้มารวมตัวกันจัดทำไข่เค็มเห็นบอกว่าทำไข่เค็มเป็นอย่างแรกค่ะเพราะคุณแม่เขาเลี้ยงเป็ดสมัยก่อนครับเลี้ยงเป็ดร้อยตัวครับพร้อมกับลูกสาวคนเล็กครับก็เลี้ยงคู่กันมาแล้วตอนนี้มันไข่ทุกวันแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองไข่มันเหลือว่างั้นไข่มันเหลือก็ลองทำไข่เค็มทานนี้ก็ทานได้หมดค่ะทำไข่เค็มแล้วก็แจกเพื่อนบ้านกันแจกแล้วมันก็มากขึ้นอ่ะมันก็เบื่อเนาะเบื่อแล้วพอดีจะให้กินทุกวันก็กินไม่ไหวว่างั้นเถอะใช่แล้วพอดีถึงเดือนมาครับที่บ้านผู้ใหญ่ครับก็มีการฝากเงินออมเงินกันครับเราก็ทำไข่ไปครับไปขายไปขายก็เขาก็ตอบรับดีอ่ะตอบรับดีแต่ดิมันก็ว่ายอดมันก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่มาวันนึงร้านขนมเปี๊ยะบรรณาครับเขาก็ไปแอดทำไข่เค็มสิมาส่งให้ผมไปฝากขายที่ร้านเขาค่ะอันนี้เขามาชวนเองเลยเขามาชวนเองเลยก็บอกอ้าวถ้าแอดสั่งป้าก็ทำให้ครับต่อชื่อแอดเหมือนกันชื่อแอดเหมือนกันร้านขนมเปี๊ยะบรรณาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยครับครับก็เชื่อมโยงกันก็เลยก็ทำส่งพอทำส่งเสร็จแล้วเราก็ยังทำไม่เป็นกันนะเนาะอันนี้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอ่ะปีไหนได้คุณป้าป้าทำถึงปี33อู้20กว่าปีแล้วนะค่ะโอ้ทำมาจนเป็นไข่เค็มบรรณาที่อายุยืนยาวนะมีตำนานก็เป็นเล่นไปตอนนี้ก็ทำชื่อเสียงให้จังหวัดเห็นว่าเป็นโอท็อปของจังหวัดแล้วค่ะโอ้ไม่ธรรมดาเราก็ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่มันก็ว่ามีออเดอร์ตลอดผลิตส่งแทบไม่ต้องเหนื่อยขายเองเลยค่ะตอนนี้ยอมรับไม่เหนื่อยก็จะมีลูกค้าเป็นหลักครับตอนนี้ลูกค้าหลักๆเห็นนะรีสอร์ทรีสอร์ทร้านขนมเปี๊ยะรีสอร์ทแล้วก็ร้านส่งของบรรณามีร้านส่งที่แบบขายของฝากอะไรเงี้ยค่ะดีเชียวดีเชียวแล้วนอกจากไข่เค็มที่สร้างชื่อให้ไปแอดแล้วหลังจากนั้นไปแอดก็เริ่มลุยไปทำอย่างอื่นด้วยก็มันจะขายไข่เค็มยังไงล่ะสมาชิกเราเยอะคือเป็นหลายอย่างไงเป็นหลายอย่างตอนนี้เรายังไม่รู้จะทำยังไงอุปกรณ์เราก็ไม่มีของป้าเจอเห็นป้ามีน้ำพริกดังอีกต่างหากค่ะเพราะประมงเขาลงมาดูแลพวกเราเนี่ยขึ้นทะเบียนประมงกรมประมงที่เลี้ยงปลาค่ะผู้นำเราคือผู้ใหญ่หล่อครับเขาเป็นคนลีดเลยนี่คือผู้ใหญ่ทองหล่อแดงอารามเนี่ยนะครับที่ทำผักปลอดสารครับครับก็แล้วก็รวมตัวกันครับเราน่าจะทำน้ำพริกนรกปลาช่อนนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมนึกอยู่ดีๆถึงเพราะว่าเรามีปลาหรอเรามีปลาเราไม่ได้ซื้อไข่ไงเพราะเราเลี้ยงปลาด้วยค่ะสมาชิกเราเนี่ยเวลาเนี้ยมัน50กว่าคนครับตอนนี้ก็เลี้ยงปลากันอย่างน้อยก็20กว่าเจ้าแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรวมตัวมาทำอันนี้เถอะทำอันนี้ตอนนี้เครื่องมือเราไม่มีทำไงอ่ะใช้โขลกไงแบบโบราณตำมือตอนนี้เราอยากโตขึ้น
ป้าก็ป้าเป็นผู้นำเนี่ยเขาแต่งตั้งให้ป้าเป็นประธานป้าก็ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ที่จัดหางานครับป้าอยากได้อุปกรณ์ครับเขาก็เลยบอกว่าป้ารวมตัวให้ผมสัก20คนได้ไหมได้เขาก็เลยเชิญอาจารย์ที่เป็นน้ำพริกอะลงมาสอนเราพอสอนเสร็จเรียน3วันมาสอนพอเป็นแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีเครื่องบดมีกระทะมีเตาแก๊สให้เราอุปกรณ์เรียกว่าตอนที่คุณป้าเริ่มต้นทำเนี่ยคุณป้าก็มองจากวัตถุดิบที่คุณป้ามีก่อนค่ะเขามีปลานี่นะใช่เอาไปทำน้ำพริกซะเราจะซื้อแค่หอมกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยปลาเราก็ซื้อดีนะไม่ปลูกเองอีกก็ถามว่าอยากปลูกไหมทกส.ลงมาสิคะจะให้ปลูกผักปลอดสารให้สร้างหอมกระเทียมแล้วก็มาส่งในกลุ่มครับตอนนี้คนเรามันยังน้อยกลุ่มเราเล็กไปเล็กไปไม่พอหาคนทำไม่ได้คนแหมมันก็ทำเกษตรอยู่แล้วเนาะถ้ามาทำตัวนี้ก็เหนื่อยขึ้นไปอีกอ่ะก็เลยแม่ก็ว่าพักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อวันข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่เกิดเขาอยากจะช่วยเขา อันนี้พวกป้าๆเนี่ยก็70กว่าหมดแล้วอะครับเราก็จะสร้างฐานะเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากให้เข้าไปในโรงงานปีนี้แปลอายุอะไรครับอ๋อป้าเหรอคะยังเด็กค่ะเด็กมากแค่64เองอุ๊ยเด็กจริง64อืมแล้วพวกป้าๆเนี่ยป้าดูไม่ถึงเลยนะผมเห็นป้าตอนแรกผมนึกไม่รู้สัก50กว่าอะไรเงี้ยโอ้แต่อายุ60กว่าค่ะแข็งแรงดูไม่เหมือนคนอายุ60กว่าโอ้ดีเชียวดีเชียวเป็นเพราะว่าเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้ทำงานเราได้ออกแรงออกกำลังตลอดเวลาใช่แล้วสารเคมีไม่มีในสวนนี่ไม่มีเลยค่ะเออทำไมไม่ใช้ที่อื่นเขาแบบปลูกสวนปลูกอันนี้เราไม่ได้นิยมที่ว่าจะขายเหมือนสวนที่อื่นครับอันนั้นคณะธุรกิจครับที่เขาใช้สารเคมีของเรานี่ธรรมชาติคือเพื่อนฝูงพี่น้องมาก็เก็บเกี่ยวเอาไปกินได้เราไม่ได้เน้นตรงนั้นต้องขายไหมถามขายไหมขายคือแจกก่อนแจกก่อนแล้วถ้าเหลือแจกค่อยไปขายค่ะเอ้ามันหนูอ่ะหนูมาเก็บหนูนึกถึงเพื่อนใช่ไหมค่ะส่วนของหนูนี่ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะถ้าหนูจะไปฝากเขาหนูก็ซื้อป้าแบบเนี้ยจะหน้ามายงป้าก็ขายแค่ร้อยเดียวป้าก็แจกตะกร้าเดินเก็บเอาเองเอาเลยกินได้เท่าไหร่ก็เอาเลยกินเอาเลยไม่หวงแจกมีดแจกตะกร้าไปครับไอ้คนไหนที่มาแล้วขี้เกียจเก็บก็เอาในกองเนี้ยเก็บไว้ให้แล้วเก็บไว้ให้แล้วโอ้เป็นสวนเปิดด้วยดีจังเลยเปิดเมื่อกี้เห็นเดินไปข้างหลังนี้มันมีส้มโอหรืออะไรค่ะใช่ไหมส้มโอมะกรูดมะนาวเนี่ยมีหมดปลูกเยอะเชียวเห็นแล้วแบบโอ้เป็นสวนที่สวยอะส่วนมากผักป้าไม่เคยซื้อกินอะครับจะซื้อก็แค่ต้นหอมบางครั้งก็ปลูกเองด้วยซ้ำมันปลูกง่ายไงก็ใช่ปักลงดินไปเดี๋ยวก็ขึ้นผักชีอะไรเงี้ยครับพริกเพิกอะไรไม่เคยครับจะอมก็ไม่เคยมะเขือป้ามีแนวคิดที่ไม่คิดที่จะใช้สารเคมีไม่คิดที่จะทำการเกษตรทำสวนอะไรเนี่ยเพื่อการค้าแต่ว่าสิ่งที่เราทำเหล่านี้มันก็ตอบรับกลับมาทำให้ชีวิตคุณป้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกไหมถูกค่ะคือมันจะเรียกว่าทำเอารวยมันก็ไม่รวยละโอ้ป่านนี้รวยไม่รวยแล้วคือความสุขไงเหมือนก็ความสุขของเราเนี่ยลูกหลานมีก็เพื่อนฝูงคนที่มีแนวคิดแบบคุณป้านี่น้อยนะก็เกิดเป็นคนทำสวนทำเกษตรอะไรอย่างเมื่อก่อนเงี้ยเขาคงแบบเขาคงอยากรวยกันอ่ะไอ้นั่นไม่ต้องธุรกิจถ้าคิดแบบนั้นนะทำไมป้าไม่ทำแบบธุรกิจโอไม่เอาหรอกอายุเยอะแล้วเมื่อก่อนนะแล้วเมื่อก่อนก่อนก็ไม่เอาก็ทำอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงมาไงครับพี่น้องมาคือเราโตมาแบบนี้ค่ะดูแลครอบครัวพ่อแม่เขาสอนมาอย่างนี้เหลือกินก็ขายถามว่าขายไหมขายครับถ้าเหลือกินแล้วก็ขายทำกินเป็นหลักทำกินเป็นหลักทำขายเป็นรองค่ะแต่มันก็ดันเหลือขายซะเยอะด้วยมันเยอะขึ้นไงมันโตขึ้นเพราะคืนปลูกแล้วมันโตขึ้นเงี้ยครับมันใหญ่ขึ้นครับหมดไอ้นี่กับไอ้นี่ต่ออะไร
สารพัดเต้เราทำไงอ่ะมันของมันเยอะแยะเราก็มาคุยกันก็พวกสมาชิกเฮ้ยทำน้ำพริกแล้วนะถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ใช้ได้นะเฮ้ยเรามาหันแปรรูปกันเถอะกระท้อนห่อแล้วเนี่ยคือคุณป้าพูดเหมือนชีวิตมีเวลาเยอะมากอะไข่ก็ทำน้ำพริกก็ทำมาแปรรูปผลไม้อีกแล้วแล้วก็แบ่งวันสิคะค่ะอาทิตย์นึงเนี่ยเราก็แบ่งเอาทำไข่สัก2วันแล้วพอหน้าเทศการกระท้อนมีคือ2วันเนี่ยมันก็สามารถผลิตออกมาได้เยอะใช่มันไม่ได้ทำคนเดียวนี่ค่ะอ๋อเพราะเรามีกลุ่มทั้ง50 คนเราก็มาช่วยกันครับอย่างสมมติกระท้อนเนี่ยเราขึ้นมา100โลก็ช่วยกันปอกคนละ10โลอะไรเงี้ยแล้วก็หมักไว้ก็มาทำกระท้อน3รสขายครับเอาพอกระท้อนหมดหน้าทำไงอ่ะระหว่างคุยขออนุญาตคุณผู้ชมชิมไปด้วยนะกระท้อน3รสชิมได้นะคะอันนี้แช่อิ่มตอนนี้เขาให้แช่อิ่มแล้วมาตากค่ะปรากฏไม่ให้แช่อิ่มให้ตากเลยของเราได้มาตรฐานได้อย.เรียบร้อยหมดค่ะพอกระท้อนหมดทำไงล่ะไอ้ชาวบ้านมีกล้วยผู้ว่าเขาก็บอกไปแอดทำกล้วยตากเถอะเอาได้ค่ะวันนี้ผู้ว่าคะเหมือนป้าว่างมากนะคะป้าก็ส่งนู่นส่งนี่ไม่ทำเรื่อยเลยทำกล้วยตากสมาชิกได้มีรายได้ไงคนนี้คุณผู้ชมคุยไปด้วยทานไปด้วยชิมกล้วยตากไปแอดหน่อยเนี่ยธรรมชาติแล้วก็ไม่ให้ใส่น้ำผึ้งนะอย่างทางนู้นนี่ใส่อะไรอ่ะตากแดดเฉยกล้วยสดๆมาตากแดดเฉยๆเนี่ยนะค่ะโอ้โหบาดไหมคะอร่อยไหมเนี่ยแรงบันดาลใจอันเนี้ยผู้ว่าสนับสนุนอร่อยป้าก็เลยต้องหันมาทำกล้วยตากอีกเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยเรียกกล้วยเบรกแตกได้ไหมเนี่ยเบรกแตกก็ทำนะคะฮะสมาชิกเขาทำค่ะพูดเล่นนั่นมีอีกมีค่ะโอ้ยทำกันเยอะแยะมากแต่เราไม่ถึงว่าทำเป็นแบบเหมือนโรงงานครับเราทำมือกันทำมือครับทำไปขายไปนิดๆหน่อยครับแต่วันข้างหน้าไม่แน่อาจจะเป็นโรงงานขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะจะสร้างให้เด็กรุ่นใหม่เกิดเขาจะได้ไม่ต้องตลอนไปทำงานที่อื่นดีดีดีอันนี้ดีค่ะคุณป้าค่ะอันนี้ดีมากเลยพวกดึงลูกหลานแล้วกลับมาค่ะพยายามจะดึงลูกหลานกลับเพราะหน่วยงานก็สนับสนุนให้ของใช้ไม่สอยเยอะเลยตอนนี้ครับโดยที่ป้าลงหุ้นกันเฉยๆซึ่งสิ่งที่คุณป้าทำมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากคุณป้าได้ดูแลตัวเองดูแลลูกหลานดูแลครอบครัวมันก็ส่งผลดีส่งผลกระทบไปจนถึงชุมชนเนี่ยคือเพื่อนบ้านคนในชุมชนก็มาร่วมแรงร่วมใจการลงกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจับมือกันแล้วก็ผลิตสินค้าผลิตผลผลิตทางการเกษตรแบบนี้แปรรูปออกมาจนสามารถก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้ดูแลตัวเองกันได้มากมายก็ถือว่าน่าชื่นชมมากๆเอางี้ครับคุณผู้ชมผมรบกวนคุณผู้ชมผมขอติดไว้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะขอให้ป้าแอดโชว์ฝีมือในการทำไข่เค็มสูตรป้าแอดหน่อยว่าไข่เค็มสูตรป้าแอดเนี่ยทำยังไงมันจะเหมือนไข่เค็มชายาไหมทำออกมาแล้วอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตติดคุณผู้ชมไว้สัปดาห์หน้าแล้วเป็นที่กลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยค่ะแสดงว่าต้องมีทีเด็ดต้องมีของดีแน่นอนยังไงวันนี้ต้องขอบคุณป้าแอดมากๆครับค่ะสวัสดีครับลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับช่วงของตีท้ายครัววันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับความรักในชุมชนและความเข้าใจในครอบครัวและวิถีชีวิตแบบเกษตรกรสามารถที่จะดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนสามารถที่จะเผื่อแผ่ออกสู่ผู้คนรอบกายได้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจในการที่จะดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นรวมไปถึงลูกๆคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับนี่คือบุคคลตัวอย่างที่น่ายกย่องอีกหนึ่งท่านที่เราหยิบมาฝากกันในสัปดาห์นี้และยังคงอยู่ที่บ้านป้าแอดกันต่อคุณเล็กจะพาไปคุกสูตรเด็ดนะครับเพื่อที่จะเอามาบอกคุณผู้ชมว่าเ
ามีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างไรในการที่จะมัดใจคนในครอบครัวคุณผู้ชมติดตามในช่วงของตีท้ายครัวในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณผู้ชมครับประเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอ็กซเรย์สุขภาพกันครับ